สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทุบโต๊ะข่าวนะคะวันนี้วันศุกร์ที่22พฤศจิกายน2562พบกับคุณพุทธะอภิวัลและดิฉันจิตดีศรีดีค่ะอ่ะเริ่มต้นกันเลยนะครับผู้ชมครับวันนี้มีหลายเรื่องที่เดี๋ยวคงจะต้องตามกันต่อเนี่ยนะฮะแต่ขับผ่านทางเนี้ยซึ่งชาวบ้านก็เรียกว่าทางผีผ่านซึ่งเขาไม่ใช้กันแล้วเพราะเอาไว้แค่ขนศพแต่ยังย้อนสอนกลับออกทางนี้จนสุดท้ายก็ไปพบจุดจบนั่นเป็นความเชื่อแต่จริงๆคืออุบัติเหตุนะฮะจบฮะพักแป๊บนึงฮะเดี๋ยวช่วงหน้ารีบกลับมาครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ใส่อยู่ที่งานแมคโครโฮเรกามหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ครั้งที่14ค่ะโดยในปีนี้แมคโครเขาจัดอย่างยิ่งใหญ่ค่ะภายใต้แนวคิด The Culinary Passion 30ปีแมคโครเคียงข้างสร้างสรรค์มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืนค่ะข้างในจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามไปดูพร้อมกันเลยค่ะภายในงานจะได้พบกับโซนต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโซนเพิ่มความรู้หรือไอเดียใหม่ๆที่สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจอาหารในยุคที่มีการแข่งขันสูงได้เป็นอย่างดีเช่น Macro Horeca Academy บริการใหม่ที่ให้ความรู้และคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญกับผู้ประกอบการในการจัดการร้านอาหารแบบมืออาชีพนอกจากนี้ยังมีสตรีทฟู้ดร้านดังพร้อมสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินยอดฮิตห้ามพลาดเลยนะคะงานดีๆแบบนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง24พฤศจิกายนนี้ที่ห6ถึง7 Impact เมืองทองธานีตั้งแต่เวลา 10:00 น.จนถึง 13:00 น.ตรงเลยล่ะค่ะ